เดี๋ยววันนี้เราจะมาต้มมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกทานกันนะครับก็จะมาดูข้างในว่ามันมีอะไรบ้างนี่อันนี้เป็นมาม่าห่อใหญ่เลยนี่เส้นมันก็จะออกสีชาโคหน่อยดำๆแล้วก็มีเครื่องปรุงรสประมาณ2อันเอง2อันโอเคเดี๋ยวรอต้มน้ำก่อนเดี๋ยวเอาเส้นไปต้มครับน้ำเดือดเสร็จเราก็ใส่เส้นลงไปเลยสีจะชาโคลนิดนึงเส้นสุกแล้วเส้นสุกแล้วเราก็เอามาใส่ชามเสร็จแล้วเราก็ใส่ซอสนะครับอันนี้เราใส่ซอสถุงสีดำก่อนซอสก็จะประมาณนี้มีสีออกดำๆสีแดงอันนี้เหมือนคล้ายๆน้ำมันเราก็มาคนให้มันเข้ากันนะครับนี่โหน่ากินนะแต่น่าจะเผ็ดห่อเดียวแต่ก็เยอะอยู่นะนี่สีน่ากินมากเดี๋ยวเราก็มีไข่ออนเซนด้วยนะครับเป็นไข่ออนเซนที่เราทำเองเอาไว้กินเผื่อเผ็ดนี่ไข่ออนเซนของเราคุณแม่นี่สามเราไปรับประทานกันสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกแล้วในช่องม้าพาอีทนะครับวันนี้เรามีเมนูเผ็ดๆแซ่บๆเป็นมาม่าเผ็ดที่สุดในโลกนี่น่าทานมากวันนี้ม้าไม่ได้มาทานด้วยวันนี้ม้าขอสละสิทธิ์เพราะว่ามันเป็นมาม่าที่เผ็ดมากนี่มาดูด้วยกันนะครับนี่แล้วก็มีไข่ออนเซนเราทำกินกันเองนะครับนี่ทำเองเลยทั้งหมด4ใบกันว่ามันจะเผ็ดมากเกินไปครับผมก็ก่อนรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องม้าพาอีทด้วยนะครับก็มากินด้วยกันดูว่าจะเป็นยังไงบ้างดูสีคุณผู้ชมนี่น่าทานมากอันนี้กินแซ่บๆเลยนี่คุณผู้ชมมันอร่อยนะแต่มันเผ็ดร้อนมากนี่คุณผู้ชมนี่ไข่นะโอเคเลยช่วยได้เผ็ดร้อนมาม่าพวกนี้เป็นมาม่าอินโดนะคุณผู้ชมเผ็ดร้อนแต่อร่อยรสชาติมันอร่อยนะแต่มันเผ็ดร้อนมากกินไข่ออนเซนเข้ากันมากอร่อยมากแซ่บๆกระร้อนไข่คุณผู้ชมไข่ออนเซนอร่อยอร่อยกินกับไข่ออนเซนอร่อยมากอร่อยใส่น้องแมวได้กลิ่นหอมแต่น่าจะกินไม่ไหวเผ็ดนี่คุณผู้ชมไข่ออนเซนอร่อยมันมากอ
ได้อยู่นะเผ็ดแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่เพราะว่าเรามีไข่ออนเซนเข้ามาช่วยขออภัยลืมไปอันเนี้ยพูดผิดว่าเป็นมาม่าอินโดไม่ใช่นะเป็นมาม่ามาเลย์พูดผิดเป็นมาม่าของมาเลย์ส่วนมากเป็นของมาเลย์ถ้าคนแบบกินเผ็ดแต่กินไม่เก่งมากนะก็ควรจะกินมีนมมีอะไรเตรียมไว้นะเพราะว่ามันจะเผ็ดแสบท้องเลยอร่อยมากรสชาติดีนะหอมเกลี้ยงเลยคุณผู้ชมน้องงูไม่ถึงกับกินไม่ไหวกินได้อยู่ก็วันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมาพาอีทนะครับเผื่อมีคลิปดีๆคลิปใหม่ๆจะได้เห็นก่อนใครนะครับวันนี้ก็ขอตัวนะครับสวัสดีครับ